ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่างแมวครับก็ช่างแมววันนี้ก็โดนจับอีกแล้วครับก็ที่ตำรวจครับก็โดนจับที่สถานีภูธรบ้านไผ่นะครับข้อหาครับข้อหานะครับไม่จัดทำภาษีเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวขั้นแรกก่อนครับมาดูข้อหานะครับขั้นแรกนะครับก็ฝนเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่24ขั้นแรกก็จับว่าข้อหาไฟก่อนนะครับไฟนะครับไฟเรื่องไฟนะครับรถช่างแมวนะครับเรื่องไฟหน้านะครับพอดีขับมาแล้วก็มีปัญหาไฟหน้าไม่ติดข้างหนึ่งนะครับก็ใส่มาเปิดขยับหน่อยก็ติดนะครับไฟหน้าก็จบไปนะครับไม่เป็นไรภาษีขาดบอกเขาด้วยภาษีขาดก็เนี่ยครับก็สุดท้ายนะครับแต่ว่าช่างแมวว่าปรับหนักไปนะครับเพราะว่าจริงๆรถช่างแมวก็มีทำประกันนะครับประกันชีวิตอยู่นะครับตัวนี้ประกันชีวิตไม่เกี่ยวกับประกันพรบ.รถยนต์นะครับก็บอกแล้วว่าขั้นต่ำนะครับ500 บาทแต่ขอแล้วก็ยัง 1,000 อยู่เลยพอดีช่างแมวก็เพิ่งออกจากสวนมานะครับน้ำท่วมนะครับรถนี่ก็นี่ครับเพราะว่าค่าปรับอยู่ที่ลายปากกานะครับก็ยืนยันนะครับว่าพรบ.ขาดนะครับก็ติดรถติดที่สวนนะครับออกไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะครับที่ตำบลบ้านลำพูพานบาง3ตำบลผาตั้งเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้รู้สึกจะโดนจับเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเรื่องไฟเรื่องอะไรโดนกันเยอะเลยนะครับไม่เป็นไรแล้วผมเข้าใจพรบ.คอมครับใช่ครับเข้าใจครับก็ลองครับครับนี่นะครับไฟเขาติดนะครับรถคันนี้ไฟติดแต่ของคุณไม่ติดนะไฟติดครับไฟติดผมติดครับของคุณไม่ติดที่เขาติดติดครับติดแต่โดนข้อหาอื่นครับครับนะครับแมวก็โดนจับกันนะครับด่านก็สถานีบ้านไผ่นะครับจุดตรวจนาโนนนะครับก็โดนกันเยอะเลยนะครับแต่ค่าปรับก็ไม่ลดเลยนะครับค่าปรับสูงมากนะครับก็นี่แหละครับที่เขาร้องเรียนกันว่าค่าปรับจราจรสูงมากนะครับค่าปรับไม่เหมาะสมนะครับบอกขั้นต่ำ500นะครับแต่ก็ครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ติดนะครับครับลงนั่งใช่ไหมลงนั่งใช่ไหมพี่ทำลงนั่งมาพี่ถ่ายด้วยมาถ่ายด้วยพี่มันครับถือตัวนะครับถ่ายด้วยชอบผิดพี่ครับถ่ายด้วยครับผมดูรถด้วยก็ดูนะครับทางด่านก็นะดูแล้วน่าจะถูกนะครับครับระวังรถด้วยระวังรถด้วยครับมีไฟนะครับมีไฟส่องจาก2เลนนะครับเหลือเล่นเดียวนะครับก็รถค่อนข้างจะติดนะครับเป็นคัดจราจรนะครับครับมีจุดตรวจนะครับนะครับมีกล้องนะครับจับความเร็วนะครับมีจุดตรวจนะครับสถานีบ้านไผ่นะครับคันนี้มาไงเนี่ยรถค่อนข้างจะติดหนาแน่นนะครับอันนี้บ้านไผ่นะครับรถสามารถย้อนมาได้นะครับตรวจจับนะครับดูป้ายด้านหน้านะครับมีไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบนะครับไฟจราจรนะครับรถก็ติดยาวนะครับยาวเลยนะครับยาวเหยียดเลยนะครับ
ครับมีไฟบอกจราจรเรียบร้อยนะครับรถก็ติดยาวเป็นกิโลนะครับยาวครับไฟส่องสว่างนะครับยาวนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายวิดีโอไว้เหมือนกันนะครับตั้งแต่ก็ถ่ายถ่ายไปนะครับรถติดหนาแน่นนะครับทางติดยาวนะครับครับผมไม่ห่วงรองให้พี่ถ่ายตลอดครับครับครับพี่ถ่ายผมนะครับ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 ผมค่อยถ่ายไปพี่ค่อยถ่ายไปครับไม่ว่าหรอกก็ถ่ายแต่ร้องมืดต้นมืดนะครับครับครับพี่เชิญครับครับวันนี้พี่ครับเชิญครับครับนี่ครับก็ส่วนมากจะโดนเรื่องไฟกันนะครับซึ่งแมวก็ขับมาก็โดนเรียกเรื่องไฟเหมือนกันแบบเออติดนะครับนี่ไฟทะเบียนไม่ติดนะครับบางทีจะโดนกันเยอะนะครับด่านบ้านไผ่นี่ต้องระวังด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็ยืนซ้ายขวานะครับอันนี้รถเริ่มโล่งแล้วนะครับช่างแมวเองก็เหมือนกันนะครับขับมาบางทีมันก็ไฟมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะบางทีมันก็ติดติดดับดับเองนะครับแต่ตัวนี้ก็ยอมรับว่าผิดเรื่องพรบนะครับแต่ก็พอดีติดน้ำท่วมนะครับเมื่อกี้ขอร้องแล้วให้ปรับ500บอกขั้นต่ำ500นะครับนี่ใช่ไหมก็เดินทางจากหนองคายมาถึงกทมแล้วนะครับก็อย่างที่ล่าสุดก็โดนจับที่ขอนแก่นนะครับที่ว่าพรบขาดนะครับก็โอเคครับช่างแมวก็ยอมรับว่าผิดนะครับแต่ก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับตอนจบนี่อาจจะจบไม่สวยนะครับก็คือมีปัญหาทางตำรวจนะครับจะยังไงอะแต่ว่าหลงหรือว่าใช้อำนาจเกินหน้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือเหลืองเนี่ยอำนาจหรือเปล่าก็คือจะพยายามยึดรถช่างแมวนะครับยึดรถช่างแมวจะยึดรถแล้วก็จะเอาไปรถไปตรวจสอบที่สน.ก็ตัวนี้ช่างแมวก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับไม่สมควรก็มันไม่ใช่คดีร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแค่ปัญหาเล็กๆน้อยก็ยังงงๆกับตำรวจเหมือนกันเอาไปเอามาเก็บอาการไม่อยู่หรือว่ายังไงก็ไม่รู้ช่างแมวก็โอ้งงนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครจะเจอถ้าช่างแมวเจอแล้วครับไปคนเดียวด้วยก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับบางทีเราไปคนเดียวตำรวจอยู่หลายคนอะไรเงี้ยก็พยายามหลีกเลี่ยงออกมานะครับเพราะว่าเขาถ้าเราไม่ออกมาก็บอกว่าจะยึดรถแล้วก็เอาไปตรวจสอบที่สน.อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจถึงอำนาจของตำรวจนะครับว่าจับข้อหาประมาณนี้เราไม่ใช่โจรผู้ร้ายอะไรจะขนาดนั้นเลยเหรออะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูครับเผื่อใครจะเจอนะครับช่างแมวเจอกับตัวแล้วครับก็ลองดูอยู่ว่าจะเอายังไงต่อไปครับผมสวัสดีครับคลิปต่อครับ